รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งผู้นำข่าวการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของโรบินวิลเลียมส์ทำเอาแฟนๆทั่วโลกช็อกไปตามๆกันนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่านักแสดงตลกชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมจะจบชีวิตตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายหลังจากต่อสู้กับอาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้าอย่างรุนแรงมานานรวมถึงต้องเข้าสถานบำบัดผู้ติดสุราและยาเสพติดซึ่งแพทย์ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับโรคซึมเศร้าของเขาด้วยแต่ไม่ใช่แค่โรบินวิลเลียมเท่านั้นนะครับที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ายังมีคนดังในวงการบันเทิงอีกหลายคนที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะตกเป็นเหยื่อของโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นไมเคิลแจ็กสันวิทนีย์ฮูสตันหรือฮีทเลเจอร์และก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เคยถูกโรคซึมเศร้าคุกคามชีวิตอย่างจิมแคร์รีก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าจนต้องใช้ยากล่อมประสาทหรือแม้แต่นางเอกชื่อดังอย่างแองเจลิน่าโจลีที่เคยจมอยู่ในความเศร้าถึงขั้นไม่เป็นอันทำอะไรเห็นไหมครับว่าโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคไกลตัวอีกต่อไปวันนี้ดร.สมิธจะพาไปรู้จักกับโรคนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับรายการที่จะมากระตุ้นเตือนนะครับให้คุณผู้ชมระวัดระวังในเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองครับพูดถึงโรคซึมเศร้าแล้วนะครับก็เป็นอีกโรคหนึ่งเลยที่เป็นภัยร้ายต่อสังคมเราในขณะนี้ครับอย่างแขกรับเชิญของผมในวันนี้เนี่ยนะครับเธอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยผ่านภาวะโรคซึมเศร้ามาแล้วเธอคนนี้นะครับเป็นนักร้องที่โด่งดังมากๆเลยนะครับในอดีตเรียกว่าโด่งดังทั้งข่าวคราวแล้วก็ผลงานของเธอเลยทีเดียวครับรับรองว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านคิดถึงเธออยู่แน่ๆเลยล่ะครับคุณปุ๊กกี้ปริศนาพรายแสงครับครับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครับคุณปุ๊กกี้ครับสวัสดีครับหายไปนานเลยหลายๆคนคิดถึงนะครับช่วงนี้ไปซุ่มเงียบทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะไปเป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่เต็มตัวเลยนะครับคนที่3กี่เดือนแล้วครับตอนนี้ตอนนี้10เดือนค่ะกำลังน่ารักมากเลยนะครับคนนี้ผู้ชายด้วยผู้ชายค่ะเป็นไงครับเป็นไงติดคุณแม่มากมั้ยครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณแม่จะติดคุณลูกมากกว่านี้กลายเป็นอย่างนั้นไปใช่ค่ะเลี้ยงเองเลยเลี้ยงเองเป็นคุณแม่ full time full time เขาบอกเป็นอาชีพที่หนักที่สุดแล้วคือการเป็นคุณแม่นี่แหละเขาไม่มีเวลาพักเลยใช่แล้วก็ไม่มีลูกมือด้วยจากที่ทราบข่าวมานะครับที่ติดตามด้วยความเป็นห่วงด้วยนะครับก็ได้ข่าวว่าคุณปุ๊กกี้เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าอยู่ด้วยนะครับท่านเจ็บป่วยอยู่ถึง2ครั้งด้วยกันนะครับอยากให้คุณปุ๊กกี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับอาการตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ย้อนกลับไปครั้งแรกนะคะก็คือตอนที่อยู่เป็นครอบครัวกับคุณต๋องก็คือตอนที่ออกจากวงการหลังจากชลาล่าแล้วก็มีน้องซึ่งตอนนั้นเจอปัญหาชีวิตมากกับสำหรับเด็กผู้หญิงอายุ17แล้วก็เจอสังคมแบบเต็มที่เลยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผ่านไปได้ตรงนั้นก็คือลูกแต่ว่าหารู้ไหมลึกๆไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยอาการมันเป็นยังไงครับอาการมันเป็นแบบเหมือนฉันเบื่อฉันเบื่อสิ่งอย่างที่ฉันเป็นทุกวันนี้เหมือนแบบไม่มีค่าเซ็งตื่นมาแบบเซ็งไม่มีค่าแต่ก่อนฉันเป็นนักร้องดังก็ไม่ได้มีค่าอะไรกับฉันกลายเป็นอย่างนั้นอดีตที่ดีหรือไม่ดีประสบการณ์อะไรก็ตามไม่ได้ภูมิใจเลยเราได้เลยไม่ได้ภูมิใจที่ฉันเคยขายเทปได้แบบร้านตลับมันทำให้เราเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งหม่นมองไปเลยหม่นมองและหลอกคนอื่นว่าเราเป็นอีกคนคืออันนี้จิตจริงๆคือเหมือนแบบเราไม่ชอบคนเนี้ยเราอยากจะเป็นอีกใครก็ได้อะที่เป็นไอเดนติตี้อื่นเราไม่พอใจเนี้ยเราไม่พอใจคนเนี้ยมันก็จะมีพอเหมือนแบบกรีดข้อมืออยากจะฆ่าตัวตายรู้สึกว่าแบบมันควบคุมไม่ได้อะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่เราตัดสินใจไปพบคุณหมอดีกว่าก็คือลูกตอนแรกคือโทรไปฮอตไลน์ของสาธารณสุขก่อนเพราะก็กลัวอันนี้ได้ผลเนาะได้ผลหลายคนเนี้ยเหมือนไม่รู้จะคุยกับใครใช่โทรไปเขารับไหมครับรับค่ะเห็นไหมคอนเฟิร์มนะเขารับจริงๆแล้วก็พูดเราก็อธิบายว่าเป็นยังไงคร่าวๆต้องขอบคุณเขาใช่คือแบบตอนเพราะเรากลัวว่าปุ๊กกี้ด้วยก็แบบมันจะแบบจะมองเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยนัดให้ไปที่โรงพยาบาลก็พูดคุยไป7ชั่วโมงซึ่ง
ครั้งแรกนั้นก็ผ่านมาได้ด้วยดีด้วยดีแต่ก็กว่าจะผ่านสาหัสค่ะรักษาไป2ปีแต่นะครับสุดท้ายก็กลับมามีครั้งที่2อีกครั้งนึงใช่ค่ะตอนนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือเหมือนกับว่าพอเราหย่าครั้งที่2แล้วกลับมาอยู่เมืองไทยก็คือกลับมาอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องอยู่คนเดียวซึ่งเราก็คิดว่าฉันทำได้อะไรเงี้ยมันแบบไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าอยู่ไปอยู่มามันก็ไม่ได้แบบเหงาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันเข้ามายังไงก็ไม่รู้อาจจะภาวะเครียดด้วยคือเรื่องงานคือกลับมาเมืองไทยก็ต้องหางานคือจำได้ว่านับเหรียญนับเหรียญในห้องอ่ะใช้ก็เลยเกิดภาวะครั้งที่2ขึ้นมาซึ่งหนักเป็นไงบ้างครับจะฆ่าตัวตายก็ว่าได้ก็คือตุ่ยไม่เอาละฟันข้อมือต่อหน้าเพื่อนอะไรเงี้ยแน่นอนอย่างที่เราเห็นข่าวมานะครับว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเนี่ยหลายๆครั้งที่เราเห็นดาราหลายๆท่านในระดับฮอลลีวูดเลยที่ชื่อเสียงก็โด่งดังร่ำรวยมากมายนะครับกับจบด้วยการทำร้ายตัวเองแล้วก็เสียชีวิตไปทุกวันนี้นะครับคุณมิกกี้ผ่านพ้นเหตุการณ์มาทั้งหมดแล้วมองย้อนกลับไปรู้สึกยังไงครับมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าเสียเวลามากแต่ก็มาคิดดูอีกทีแล้วมันก็เป็นเวลาที่ทำให้แบบเหมือนกับว่าสร้างเราให้เข้มแข็งในวันนี้เอาละครับในวันนี้นะครับผ่านพ้นเรื่องราวทั้งหมดแล้วผมมีแบบทดสอบที่สำคัญมากๆนะครับเผื่อจะไปใช้ทดสอบสภาพจิตใจของตัวเองนะครับด้วยการที่วันนี้นะครับขออนุญาตให้คุณปุ๊กกี้เป็นตัวอย่างของเราละกันดีไหมครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นแบบทดสอบจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการซึมเศร้านี่แหละนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน9ข้อนะครับอันนี้เตรียมตัวติดได้เลยนะครับข้อที่1 นะครับเบื่อๆทำอะไรก็ไม่เพลิดเพลินมีบ้างไหมครับช่วงนี้นะครับก็มีค่ะแต่ค่อนข้างจะน้อยค่อนข้างน้อยไม่สบายใจซึมเศร้าหรือว่าท้อแท้มันก็ต้องมีบ้างนะ จะบอกใครไม่มีเลยก็ตลกนะน้อยหลับยากหลับตื่นๆหรือหลับมากเกินไปครับยากแบบช่วงนี้เลี้ยงน้องด้วยสิมันไม่ได้หลับยากแบบยังไงดีล่ะหรือหลับมากเกินไปไม่เหนื่อยง่ายไม่ค่อยมีแรงโอเคแต่ดูแอคทีฟนะมีเหรอมีเบื่ออาหารไหมครับไม่กินมากเกินไปไม่เบื่อล่ะไม่เบื่อถึงทุกวันนี้ยังโทษตัวเองหรือรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอยู่หรือเปล่าครับไม่เลยค่ะสมาธิไม่ดีเวลาทำอะไรนะครับเช่นดูโทรทัศน์ฟังวิทยุหรือทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจมีบ้างการพูดหรือทำอะไรช้าหรือว่ากระสับกระส่ายจะอยู่ไม่นิ่งไหมครับก็มีค่ะแต่มีถึงขั้นตอนนี้มีความรู้สึกอยากทำร้ายตัวเองหรือหมกมุ่นกับความตายอีกไหมครับไม่แล้วนะครับไม่เลยค่ะเอาละครับเราดูคะแนนกันนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่ทำแบบทดสอบนี้แล้วนะครับคะแนนของเราก็จะแบ่งเป็นไม่เลยให้0คะแนนนะครับมีบ้างบางวันแต่ไม่บ่อยให้1คะแนนนะครับมีค่อนข้างน้อยให้2คะแนนและถ้ามีเกือบทุกวันจะให้3คะแนนนะครับตอนนี้รวมคะแนนแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยเราใช้ในการสกรีนนะครับหรือว่าคัดกรองคร่าวๆเนี่ยไม่ควรจะเกิน9คะแนนนะครับตอนนี้คุณปุ๊กกี้บวกไปบวกมาปุ๊บปั๊บนะครับได้อยู่10คะแนนนะครับแหมอย่างนี้เพิ่งตกใจไปนะครับคุณปุ๊กกี้ครับอันนี้เป็นแค่แบบทดสอบเบื้องต้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะครับใครที่ติ๊กแล้วคะแนนเกินอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้าเราอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับไปวิเคราะห์กันให้ละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณปุ๊กกี้ไปพบกับจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมตามพวกเรามาเลยนะครับนี้ต้องเชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยดีกว่าครับนายแพทย์จิตรินใจดีนะครับจิตแพทย์ประจำศูนย์จิตรักกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ตั้งใจพาคุณปุ๊กกี้มาพบเลยแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราทำแบบสอบถามกันไปคร่าวๆเนาะนะครับเจอมาว่ามีติ๊กถูกไปนะครับรวมแล้ว8ข้อด้วยกันครับอาจารย์ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะยังมีภาวะซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าต้องบอกคุณปุ๊กกี้ก่อนว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับ เพราะว่าในการวินิจฉัยทางจิตเวชเนี่ยครับเราจะใช้การซักประวัติแบบกลุ่มอาการบางทีไม่ได้หมายความว่าติ๊ก8ข้อแล้วต้องเป็นแน่ๆนะครับบางทีเราต้องซักประวัติพูดคุยกันว่าระดับความรุนแรงมันเป็นยังไงนะครับแล้วหมอขออนุญาตซักประวัติเนาะว่าเพื่อประเมินว่าภาวะซึมเศร้าที่คุณปุ๊กกี้เป็นอยู่ตอนนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณปุ๊กกี้มีอารมณ์เศร้าบ้างมั้ยครับมาขอขยายความคำว่าอารมณ์เศร้าที่เป็นโรคซึมเศร้าหน่อยนะครับอารมณ์เศร้าทุกคนน่าจะเคยเป็นมันจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอันนี้ปกตินะครับแต่ถ้าอารมณ์เศร้าที่ในโรคซึมเศร้าเนี่ยมันจะแช่อยู่นานค้างเติ่งอยู่ที่อารมณ์นี้ตลอดเวลาเป็นในสองสัปดาห์ติดกันถ้างั้นหมอถามคำถามต่อไปนะครับปกติเวลาคุณปุ๊กกี้สบายใจอะครับมีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำบ้างตอนที่เราสบายใจเราว่างๆเนี่ยครับเรามักจะพักผ่อนยังไงมักจะทำงานอดิเรกอะไรหรือเราสนใจในเรื่องอะไรบ้างครับก็จะชอบแบบดูข่าวดูเนี่ยแต่แบบตอนนี้เป็นฟูลไทม์
มัมก็คือเลี้ยงลูกแบบเป็นคุณแม่เต็มตัวเลยเนาะก็คือตอนนี้สนใจเรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กเรื่องการเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ยังโฟกัสเรื่องตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าอาจจะไม่มีการเบื่อหน่ายหรือว่าเบื่อหน่ายจากสิ่งที่เคยชอบอยู่การกินช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ลดน้อยลงค่ะเพราะต้องลดโอเคอันนี้ก็มีความเบื่ออาหารครับอันนี้คือมีความตั้งใจที่จะครับโอเคไม่ได้เบื่ออาหารการนอนเป็นยังไงบ้างครับการนอนก็ตามลูกอะก็คือจะเป็นการนอนที่ไม่หลับตื่นไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะต้องดูแลเด็กใช่ไหมครับในช่วงที่พอหลับได้เนี่ยรู้สึกว่ามันเพียงพอไหมตื่นมาแล้วมันเพลียไหมครับเพลียค่ะแต่เหมือนกับอันเนี้ยมันมีสาเหตุเหมือนกันนะว่าต้องดูแลลูกมันก็เลยเพลียใช่ไหมครับโอเคสมาธิความจำเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ก็จะแบบความจำสั้นตอนไหนอะไรแล้วเช่นจอดรถเดินเข้าไปในห้างเดินหาเดินแบบอันนี้คุณปุกกี้มีเพื่อนแล้วล่ะผมว่าที่คอนโดตอนนี้คอนโดวันนี้จอดที่ไหนก็ลืมเหมือนกันจะมาเป็นมาหายมันหนักขึ้นไหมในช่วง2อาทิตย์นี้ไม่หนักขึ้นโอเคครับประเด็นต่อไปการเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนไปไหมบางคนจะมีอย่างนี้ครับเคลื่อนไหวช้ารู้สึกแบบอยากนั่งอยู่กับที่เดิมทั้งวันหรือบางคนจะเป็นอีกแบบตรงกันข้ามครับคือเป็นกระสับกระส่ายรู้สึกว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องลุกไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่มีความสุขอยู่ดีอึดอัดอยู่ดีมีความคิดซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องโทษตัวเองไหมว่าเรายังทำได้ไม่ดีพอในสภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้คำถามสุดท้ายครับมีความคิดซ้ำๆเกี่ยวกับเรื่องการตายหรือว่าการอยากทำลายตัวเองบ้างไหมครับไม่ค่ะโอเคอันนั้นก็คือก็จากคราวที่แล้วก็อยากตายก็พยายามมีงานก็คือพอมาครั้งนี้ก็คืออันนั้นก็คือไม่มีเลยโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราประเมินกันนะครับเราซักประวัติประมาณนี้ครับ9ข้อหมอก็พอสรุปได้แล้วว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงคุณหมอตรวจสุขภาพของคุณปุ๊กกี้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าเรามาฟังผลการตรวจกันครับว่าสุขภาพจิตของคุณปุ๊กกี้ตอนนี้เป็นยังไงยังมีอาการของโรคซึมเศร้าอยู่หรือเปล่าห้ามพลาดช่วงหน้ากับดร.สมิธครับ